ันนี้มาร้านจักรยานแต่เช้าไม่ได้ขยันนั่นแหละหรอกเมื่อวานยางรั่วต้องเข็นกลับบ้านแล้วเช้าวันนี้เข็นมาอีก3กิโลก็เลยได้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปก็แล้วกันเมื่อวานเดินจูงจักรยานด้วยรองเท้าลื่นๆประมาณ7กิโลกว่าค่อนข้างจะลำบากวันนี้ก็เลยใส่รองเท้าวิ่งมาเดินสบายกว่ากันเยอะแต่เท้านี้แค่3กิโลเพราะว่ามาจากบ้านแล้วก็ตรงมาที่ร้านจะรอวันที่ออกมาปั่นแล้วมาเปลี่ยนยางมันก็ไม่ทันใจแล้วมันเหมือนอะไรค้างๆอยู่ในใจแล้วก็หรือว่าวันที่เราปั่นก็จะได้ปุ๊บออกเลยตอนเดินจากสนามกรมชนออกมาหน้ากรมชนก็นึกในใจว่าเฮ้ยมันอาจจะมีร้านที่เปิดวันจันทร์และอยู่ใกล้ๆก็เลยซื้อร้านในซอยสามัคคีดูปรากฏว่าอยู่ไปนู้นไปทางแยกประชาชื่นก็เลยจบกันเห็น7กิโลกว่ากลับบ้านกับรองเท้าที่มันลื่นๆเมื่อยมาก็ถือว่าได้ละลายไขมันไปเยอะเพราะปั่นไปแล้ว2ชั่วโมงเดินชั่วโมงกว่าอีกอย่างก็คือเมื่อวานไปโรงพยาบาลไปสถาบันประสาทก็ไปกินข้าวที่โรงอาหารของสถาบันมะเร็งตอนแรกก็คิดกับว่ากินแค่พอลองท้องกินอาหารมังสวิรัติข้าวกล้องผัดผักแล้วก็ลาบมังสวิรัติแต่ปรากฏว่าไอ้ร้านข้างๆมันดันมีข้าวคลุกกะปิใส่กล่องไว้เยอะแยะเลยนั่นหมายความว่ามันเป็นที่นิยมของคนแถวนั้นมันน่าจะผมก็เลยสั่งไปชามอีกจานเป็นสองจานก็รู้สึกคิวตี้รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหฟาดพลังงานเข้าไปเพียบเลยจะออกไปแต่เจออย่างนี้ปรากฏว่าไม่เหลือปั่นประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็1ชั่วโมงกว่าเห็นว่าวันนี้ต่อจบกันเสร็จธุระวันนี้เปลี่ยนยางในยี่ห้อแพนด้าของไต้หวันน่าจะใช่นะแล้วก็สวิตอะไรเล็กน้อยเช่นพ่นเจลบีขาวตามที่ต่างๆตรงนี้ขันเด็กให้มันแน่นขึ้นน่าจะทั้งหน้าทั้งหลังและอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ดูเขา280บาทผมก็ว่าโอเคดีถือว่าเปลี่ยนยางด้วยสวิตช์เล็กน้อยด้วยและนี่ก็เกาเหลาเนื้อต้องซื้อกลับมากินบ้านเพราะว่าที่ร้านมันเป็นข้าวขาวกลับมากินที่บ้านเรากินข้าวซ้อมมือข้าวไม่ขัดสีคือให้มันได้หน่อยก็ยังดีไม่ใช่หน่อยแต่เรื่องใหญ่ระหว่างข้าวขัดสีกับข้าวซ้อมมือข้าวขัดสีมันก็เป็นน้ำตาลวูบไปเลยแต่ข้าวซ้อมมือมันค่อยๆย่อยก็เลยเอาพลังไว้พอดีตอนเย็นเดี๋ยวไปฟิตเนส